ู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่ามี2สามีภรรยาคือนายยันยงและนางสำเนียงหายักวงอายุ60ปีอยู่บ้านเลขที่326/1หมู่12ตำบลวัดป่าอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เก็บสุนัขจรจัดและแมวที่ถูกเจ้าของทิ้งขว้างและนำมาปล่อยเกือบ300ตัวมาเลี้ยงนานกว่า20ปีมีทั้งพันธุ์พุดเดิ้ลชิวาว่าโกลเด้นพันธุ์ผสมแต่ในขณะนี้ประสบปัญหาไม่มีเงินซื้ออาหารอีกทั้งยังเป็นหนี้ร้านค้าอีกหลายหมื่นบาทจึงอยากวิงวอนขอความช่วยเหลือจากผู้ใจบุญทั้งในรูปของอาหารเม็ดหรือเงินเพื่อนำไปใช้หนี้ดังกล่าวซึ่งเมื่อผู้สื่อข่าวเดินทางไปตรวจสอบที่บ้านหลังดังกล่าวพบถูกตัดแปลงเป็นกรงเลี้ยงสุนัขขนาดใหญ่หลายกรงเต็มพื้นที่เกือบ2งานมีทั้งสุนัขและแมวแยกอยู่ตามกรงต่างๆจำนวนมากส่งเสียงเห่าดังตลอดเวลานางสำเนียงหายักวงเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนทำงานอยู่ที่กรุงเทพได้เก็บสุนัขที่เจ้าของทิ้งนำมาเลี้ยงไว้จำนวน5ตัวเนื่องจากสงสารและมีใจรักสุนัขเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเมื่อคนแถวนั้นรู้ข่าวก็นำมาฝากให้ตนเลี้ยงบ้างจากนั้นก็หายหน้าไปไม่มาเอาคืนอีกเลยบางครั้งตนก็ไปพบสุนัขหรือแมวที่ถูกทิ้งไว้ตามท้องถนนก็เก็บมาเลี้ยงจนมีเกือบร้อยตัวโดยใช้เงินเดือนของตนเองกับสามีที่มีอาชีพรับจ้างเฝ้าโกดังเมื่อสุนัขและแมวมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำให้มีปัญหากับเพื่อนบ้านจากเสียงและกลิ่นจึงตัดสินใจย้ายกลับมาอยู่ที่เพชรบูรณ์พร้อมทั้งนำสุนัขและแมวกลับมาเลี้ยงด้วยซึ่งในขณะนั้นมีรวมกันประมาณ500ตัวเมื่อกลับมาบ้านไม่มีงานทำก็ต้องขายของมีค่าต่างๆเพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารและฉีดวัคซีนรวมทั้งเป็นค่าดูแลเมื่อเจ็บป่วยด้วยถึงแม้จะได้รับการช่วยเหลือและบริจาคจากผู้ใจบุญบ้างแต่ก็ยังไม่เพียงพอนางสำเนียงกล่าวว่าปัจจุบันมีสุนัขจำนวน154ตัวแมวอีก74ตัวในแต่ละเดือนมีค่าใช้จ่ายเกือบ 50,000 บาทต้องเป็นหนี้ร้านค้าหลายหมื่นบาทและในเดือนเมษายนนี้จะต้องฉีดวัคซีนให้อีกซึ่งจะต้องใช้เงินประมาณ 40,000 บาทตนเองยังไม่รู้เลยว่าจะไปหาจากที่ไหนเคยไปขอความอนุเคราะห์จากปศุสัตว์แต่ก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือตนจึงวิงวอนขอความช่วยเหลือจากผู้ใจบุญทั้งในรูปของอาหารเม็ดหรือเงินเพื่อจะนำไปใช้หนี้และฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวดังกล่าวผู้สื่อข่าวถามว่าหากมีคนมาขอไปเลี้ยงจะให้หรือไม่นางสำเนียงตอบทันทีว่าไม่เพราะเป็นห่วงเปรียบเสมือนลูกกลัวคนอื่นเอาไปเลี้ยงแล้วจะไม่รักไม่ดูแลเหมือนที่ตนทำและกลัวถูกทำร้ายด้วยแต่ทั้งนี้ตนก็จะไม่รับหรือนำมาเลี้ยงเพิ่มอีกแล้วเพราะตนและสามีก็อายุมากคงเลี้ยงแค่ที่มีอยู่จนกว่าจะล้มหายตายจากกันไปจึงอยากจะขอฝากถึงผู้ที่คิดจะนำสุนัขและแมวหรือสัตว์เลี้ยงมาปล่อยทิ้งไว้ก็ให้นึกถึงตอนที่อยากได้เข้ามาสัตว์ก็มีชีวิตจิตใจมีความรู้สึกเช่นเดียวกับมนุษย์ให้คิดก่อนที่จะนำไปทิ้งขว้างให้เป็นบาปแก่ตนและภาระของสังคมทั้งหมดที่ตนเองและสามีทำเพียงเพื่อต้องการให้พวกเขามีอาหารกินประทังชีวิตต่อลมหายใจของพวกเขาเหล่านั้นก็พอแล้วสำหรับผู้มีจิตเมตตาสามารถติดต่อบริจาคได้ที่โทรศัพท์0814059530ตอนนั้นรู้สึกป้าไปทำงานที่โกดัง อยู่ที่โกดังมีหมาอยู่ประมาณ 4-5 ตัวตอนหลังป้าก็เอาไปเลี้ยงตรงซอยตรงนู้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับตอนหลังพวกคนรู้คนก็เอามาทิ้งให้ป้าใหญ่เลยทีนี้หมามันก็เลยเยอะ465ตัวเฉพาะหมาอย่างเดียวใช่ตอนนั้นมีแมวแค่32ตัวมีแมว32ปัจจุบันนี้ละครับตอนนี้หมาตายหมดแล้วฮะเหลืออยู่154แต่แมวเนี่ยเพิ่มมาเป็น74มันออกลูกออกหลานมั้ยไม่ไม่คนเอามาทิ้งค่ะคนเอามาทิ้งหมาแมวทุกตัวเราทำหมันหมดทำหมันฮะแล้วเราดูแลยังไงครับพวกฉีดวัคซีนอะไรยังไงเราดูแลหมดวัคซีนฉีดทุกปีค่ะวัคซีนฉีดทุกปีค่าวัคซีนปีประมาณเท่าไหร่40,000กว่าประมาณนั้นตอนนี้ปัญหาที่พบตอนนี้ที่เราอยากให้ตอนนี้เราอยากให้ช่วยคือค่าอาหารแมวค่ะแล้วก็ค่าวัคซีนที่จะถึงที่จะถึงประมาณเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยจะต้องฉีดวัคซีนแล้วทั้งหมาทั้งแมวเฉพาะแมวนี่ค่าอาหารประมาณเดือนละเท่าไหร่20,000กว่าค่ะทรายด้วยนะเพราะเมื่อก่อนป้าจะใช้ไอ้ทรายก่อสร้างเดี๋ยวมีปัญหากับมันไม่ดับกลิ่นตอนหลังก็เลยต้องมาใช้ทรายที่ดับกลิ่นเป็นทรายอนามัยค่ะเป็นทรายดับกลิ่นมันก็จะแพงใช่ไหมจ้ะนี่แหละมันเป็นปัญหาก็คืออยากให้ช่วยเหลือเรื่องอาหารแมวกับอาหารแมวอาหารหมาด้วยก็ได้ค่ะครับแล้วยังจะเลี้ยงต่อไปอีกไหมครับจะดูโอเลี้ยงค่ะเลี้ยงไม่เลิกแต่จะเลี้ยงเฉพาะที่มีอยู่นี่นะแต่ขอร้องอย่าเอามาให้ป้าอีกเลยทั้งแมวทั้งหมาป้าจะเลี้ยงที่มีอยู่เนี่ยอีก5ปี10ปีจะหมดหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยจ้า
นี่แหละป้าจะเลี้ยงเท่าที่มีอยู่นี่แล้วหมดแล้วก็จะเลิกแล้วจ้ะอันนี้ป้า60แล้วเลี้ยงมา22ปีนี่มีความท้อสุดๆขนาดไหนครับท้อสุดๆแล้วเคยคิดจะฆ่าเขาให้หมดจะฆ่าตัวตายด้วยทำไมถึงคิดจะฆ่าตัวตายเป็นเพราะรักมากกว่าชีวิตตัวเองเหรอหมาเหมือนลูกเลยมีลูกมีต้องไหมครับลูกมีแต่ไม่ได้สนใจกันมาก็คือเราดูแลเองลูกมีแต่เราก็ดูแลของเราเองค่ะเงินน่ะมันมีเข้ามานะแต่มันไม่พอกับรายจ่ายไงหมามันก็เหมือนเรานะไหนจะป่วยเดี๋ยวตัวนั้นป่วยเดี๋ยวตัวนี้ป่วยหมายิ่งมากเราก็ยิ่งต้องใช้เงินเยอะใช่ไหมตัวนั้นป่วยตัวนี้ป่วยเราก็ต้องรักษาถ้าให้เลือกระหว่างทรัพย์สินที่เรามีอยู่กับหมาเลือกหมาไม่คิดเลยค่ะเลือกหมาไม่ขายได้ทอง13บาทก็ขายหมดไปแล้วค่ะเลี้ยงหมาเนี่ยวันนี้อายุ60แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเป็นอะไรไปก่อนพวกหมาจะที่เหลืออยู่จะห่วงขนาดไหนคือตัวเองจะตายเราจะฆ่าเขาก่อนเราจะไม่ให้ทิ้งไว้ให้เป็นภาระใครเด็ดขาดเลยนะเราจะทำเขาก่อนถ้ารู้ว่าตัวเองจะตายนะแต่ถ้าไม่รู้ล่ะถ้าไม่รู้จะใจถามจริงใจกล้าทำเลยฮะกล้าทำถ้าตัวเองจะตายถ้ารู้ว่าตัวเองจะตายเราจะทิ้งให้เป็นภาระคนอื่นแล้วเขาจะเลี้ยงดูได้อย่างเราไหมใช่ไหมไม่มีใครทำได้อย่างเราหรอกถ้าสมมติคนที่มีใจรักจริงนี่เสียสละมากที่สุดแล้วคิดว่าอย่างนั้นนะถ้ามีคนใจรักหมาสัตว์แมวจริงๆมาขอเนี่ยต้องตามดูถึงบ้านเลยว่าคุณจะเลี้ยงยังไง20กว่าปีเลี้ยงมายังไม่เคยให้ใครเลยไม่เคยให้สักคนเลยไม่เคยให้ใครเลยยอมเลี้ยงเขาสาเหตุที่ไม่ให้เพราะอะไรเพราะกลัวเขาทำไม่ได้เหมือนเรากลัวไปทรมานไปใช่เจ้านายรักแต่ลูกจ้างไม่รักล่ะเราเห็นมาแล้วค่ะลูกจ้างเจ้านายไปทำงานปุ๊บลูกจ้างอยู่บ้านตีค่ะนี่แหละมันจึงยากจึงยากแต่การที่ว่าเราจะให้ใครสักคนหนึ่งเราต้องคิดเราคิดว่าให้แล้วเราจะทุกข์ไหมเขาจะเอาไปเลี้ยงได้อย่างเราไหมถึงเราอยู่ถึงจะกินมั่งอดมั่งแต่เรายังให้ความรักเขาได้เต็มที่ใช่ไหมที่นี่จะตีก็ต่อเมื่อเขากัดกันเท่านั้นนะจะตีอ่ะถ้าเขาไม่กัดกันเราก็จะไม่ตีเขาเลยค่ะจะตีต่อเมื่อกัดกันเท่านั้นเองถ้าไม่ตีนะเดี๋ยวกัดกันอยู่อย่างนั้นเนี่ยติไม่เลิกเหมือนกับเราสั่งสอนเขาอะปัจจุบันเนี่ยคนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเยอะอยากจะฝากไปถึงคนเลี้ยงยังไงว่าให้เลี้ยงก็ให้ความเมตตาให้ความรักเขามากๆค่ะแค่นั้นแหละคือถ้าเมตตาแล้วรักแค่นั้นอะอยู่ได้เลยสบายไม่ต้องอะไรเลยค่ะแค่นั้นบางคนเลี้ยงตามกระแสเนี่ยคิดยังไงคือเห็นเขาเลี้ยงอยากเลี้ยงอยากมีอยากอะไรเงี้ยก็นี่แหละพวกนี้แหละหมาแมวถึงได้เต็มบ้านเต็มเมืองไอเลี้ยงตามกระแสนี่แหละชอบเอาไปทิ้งอะนี่แหละหมามันถึงได้เต็มบ้านเต็มเมืองอยู่อย่างเงี้ยขอร้องอย่าตามกระแสค่ะเลี้ยงด้วยใจเลี้ยงด้วยความจริงใจเลี้ยงด้วยความรักความเมตตา